ซูซูกิซวิฟพาวเวอร์ยูอัพร้อนใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังเติมเต็มทุกการเดินทางสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับเดอร์มาดรายเครื่องมือแพทย์ลดเหงื่อใช้ในบ้านที่มากกว่า93%บของผู้ใช้จริงพึงพอใจสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหงื่อออกมากกว่าปกติโปรโมชั่นเปิดตัวส่วนลดสูงสุดกว่า30%มสิบเือนสเซจนต์ต่อนศน์เปอร์เซ็นต์สี่เือทีนใจติด่อไลน์แอดเดอร์มาราทีเอคลิกที่ลิงก์้าล่างได้เลยนะครับ พบกับนักเตะหมดสัญญาย้ายตัวฟรี free a จนต์พร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้วตอนนี้เฉพาะที่ฟีฟ่าออนไลน์4คลิกโหลดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีบ้านหลังใหม่ซะทีนะครับสำหรับนักเตะยูไนเต็ดที่เพิ่งจะย้ายทีมออกไปนะครับตอนนี้ก็ Official ทางการแล้ว สำหรับดีลของเนมันยามาติชนะครับที่ย้ายไปเล่นให้กับโรม่าด้วยสัญญา1ปีพ่วงออปชั่นอีก Option 1ปีนะครับและเป็นสโมสรที่3ครับที่พินนิงจะได้ทำงานร่วมกับโจเซ่บูริโย่ต่อจากเชลซีแล้วก็ยูเนเต็ดนะครับ ส่วนฝ้าของปอปอกบาั้นรูมิโออเกรสติครับผู้ส่ข่าวทีมหนึ่งฝ้าอิตาลีก็ยืนยันว่าหลังจากการเปิดการเจรจามาแล้วสักพักนะครับสุดท้ายปอกบาก็ตัดสินใจเลือกกลับไปคาแข่งกับยูเวนตุสอีกครั้งหนึ่งในส่วนของระยะเวลาในสัญญารวถึงค่าเหนื่อยเนี่ยยังไม่เปิดเผยนะครับมองในมุมของยูเนเต็ดเองเนี่ยสุดท้ายปัญหาที่พวกเขาเคยประชิญเกี่ยวกับตัวปอกบามันจะได้หายไปสักทีแล้วนะยังไงก็ขอให้โชคดีกับชีวิตที่ตูรินนะปอกนะส่วนคา,ขาเข้าในผมอาจจะขอซัดตรงเป้าเลยนะครับกับดีวี เป็นข่าวไม่ชัดเจนกับผู้สขาวระดับไม่สูงมากผมอาจจะขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับเน้นในสื่อที่ผู้สขาวระดับสูงรายงานนะครับซึ่งชลอตตังเกอร์ผู้สขาวเทียสองจากไทม์วก็ฟริโซโรมาโนรายงานตรงกันนะครับว่ายู่แต่กําลังให้ความสนใจแอนโชนี่จริงนะครับแต่ว่านะตอนนี้พวกเขากําลังสนใจตําแหน่งมิดฟิลด์ก่อนตําแหน่งอื่นนะครับส่วนข่าวที่มีการติดต่อยื่นข้อเสนอจากแหล่งข่าวท้องถิ่นบราซิลจริงๆเนี่ย ก็คือพี่ชายของแอนโทนีนะครับโรโนได้เข้าไปสอบถามเขานะครับและพี่ชายของแอนโทนีเนี่ยก็ได้ยืนยันว่ายัางไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยความเป็นจริงก็คือตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยูเนเต็ดให้ความสนใจแอนโทนีครับแต่ว่าเนื่องจากการจัดลำดับความสําคัญที่ล่าสุดเจมส์สตักเกอร์ผู้สื่อข่าวทีหนึ่งจากเทเลกราฟได้ระบุว่ายูเนเต็ดเนี่ยจะให้ความสําคัญในตำแหน่งมิดฟิลมาก่อนเป็นอันดับแรกอันดับ2คือกองหน้านะครับ ส่วนตำแหน่งแบ็กขวาแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยมีความสําคัญที่รองลงไปซึ่งตำแหน่งสูนหน้าที่ว่าน,นะครับน่าจะหมายถึงการหาเป้าหมายอื่นนอกจาก w าวที่เพิ่งจะเปิดตัวกับเลียพูไปนะครับซึ่งก็มีชื่อของคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจากอาร์เบลิฟซิกซึ่งเบื้อต้นก็ไม่ง่ายและอาจจะยากมากนะครับเพราะว่า จุดยืนของไลฟ์ซิกในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือไม่ต้องการขายนะครับแล้วก็อาร์โนดันจูมาตัวรุกของ b บียรียลนี่คืออีก2ชื่อนอกจากแอนโทนีที่ดักเกอร์เปิดเผย <ๆ S 2> ล่าสุดนะครับแต่ก็อยู่ในสานะแค่สนใจเท่านั้นก็คือเบื้องต้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวาง้รก็ตามเนี่ยในรายของแอนโทนีนะครับนักวิเคราะห์ด้านการซื้อขายก็เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่แอนโทนีอาจจะย้ายทีมในตลาดรอบนี้นะครับสอยไนเตดเองเนี่ย ความสาคัญก็อยู่ที่งบประมาณนะครับว่าเมื่อไปเล่นดิวมิดฟิลด์แล้วก็กองหน้าแล้วเนี่ยจะยังเหลืองบไปจัดการกับแอนโทนี่ด้วยหรือไม่ก็คงต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปแต่ว่ายืนยันตรงนี้นะครับว่าความสนใจในตัวของแอนโทนี่ของยูียเต็ดเนี่ยมีจริงแต่ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอแต่อย่างใดนะครับขณะที่ข่าวใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็น่าจะเป็นทางคริสเตนเอริกเซนที่เดวิดออนสตีนพร้อมกับลอรดิวเอลครับผู้สื่อข่าวที่1นึงจากเดียเติก เทียร์หนึ่งทั้งคู่นะฮะย้ำนะฮะยืนยันว่ายูไนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอไปกับเอริกเซนที่เป็นทรีเยนพิจารณาโดยที่ยูไนเต็ดเป็นเพียงทีมเดียวที่ยื่นข้อเสนอไปนะครับส่วนอีกทีมที่สนใจมาก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ได้ยื่นก็คือสเปอร์ครับซึ่งใกล้จะปิดเดียวกับอีฟวิซูมาจากไบรตันได้นะครับซึ่งก็ต้องมารอดูว่าการได้วิซูมาจะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องการเอริกเซนน้อยลงหรือเปล่าส่วนอีกหนึ่งปัจจัยที่แฟนบอลบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเอริกเซนเคยโดย e น,อ,อ,อ,นอ,อันโตนิโอคอนเต้จ ครับคือไม่ได้หมายความว่าถ้าไปสเปอร์ในฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยคอนเต,นต้จะต้องจับเอริกเซนเป็นสำรองอีกแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อไปทีมที่ใหญ่ขึ้นจากเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยสถานะของเอริกเซนก็คงจะเป็นอะไรอยู่แล้วนะครับวิดเวลก็ระบุว่าเอริกเซนน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของควนมาต้าที่ยูไนเต็ดและการได้ทํางานกับเอริกเทนร์กและดอนนี่ฟานอเบกทั้ง3คนเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่เคยทํางานด้วยกันที่อาจ์แจกแต่ก็มีจุดเชื่อมกันนั่นคืออาจ์แจกส่วนหละฮะก็คือว่าอย่างน้อยก็เคย เล่นให้กับอาแจกศึกษาศาสตุตบอลในแบบของอาแจกด้วยกันนะครับและความเป็นอาแจกทั้ง3าคนก็อาจจะทําให้เอริกเซนเนี่ยตัดสินใจเลือกยูเนเตตก็ได้ถ้าไม่รวมว่าพวกเขาไม่ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนซีในฤดูกาลหน้าแต่ว่าสเปอร์ได้ไปนะครับส่วนนี้ก็ต้องมาดูว่ามีทีมอื่นเนี่ยยื่นข้อเสนอไปสู้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นฟรีเอเย่นเนี่ยยังไงพิจารณาข้อเสนอได้ทุกทีมอยู่แล้วนะครับและเอริกเซนเนี่ยจะพอใจกับข้อเสนอของยูเนเตตมากน้อยแค่ไหนกันแต่ย้ำว่า การเป็นฟรีเอเนต์เนี่ยบางทีนะครับมันก็ทำให้นาเตะควยเขวยได้เหมือนกันนะสุดท้ายที่สำคัญที่สุดผมเชื่อว,ว่าถ้าเอริกเซนเนี่ยเขาเคาะไปอยู่แล้วว่าเขาต้องการจะไปทีมไหนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องไปมีขั้นตอนในเรื่องของการเจราจาค่าตัวกับคู่ค้ากับต้นสังกัดมันอยู่ที่เอริกเซนเท่านั้นกับข้อเสนอที่ยื่นไปว่าสุดท้ายเนี่ยเอริกเซนเขาจะพอใจข้อเสนอ ของทีมไหนนะครับฉะนั้นการรอข้อสรุปของเรื่องเอเิเซนนั้นผมว่าไม่น่าจะใช้เวลานานครับ ทิ้งท้ายที่เรื่องของแฟรงกี้เดยองนะครับก็ย้าจากโรมาโน่เลยง่ายที่สุดแหละครับว่าสถานการณ์ยังคงเดิมนะครับอาจจะต้องร้อยพ้นวันที่16มิถุนายนซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่ของสภาบาเซลนาเพื่อรู้ข้อสรุปของสถานการณ์การเงินของทีมเจ้าบุญทุ่มนะครับแต่ก็มีการยืนยันนะครับจากทั้งโรมาโน่ออนซีและก็วิทเวลว่ายูเอต์ยังอยู่ในการเจรจาและยังไม่ได้ออกจากเดียวนะครับหรือพูดได้ง่ายคือยังไม่ได้เปลาว่าได้ตัวนะครับแต่ว่ายังอยู่ในเกมนี้นะครับส่วนตัวของแฟรงกี้เองเนี่ยดักเกอร์ด เทเลกราฟก็รายงานเองเลยว่านักเตะยินดีที่จะย้ายมาเล่นที่ยูเนเต็ดนะครับในกรณีที่บาร์ซ่าต้องการขายฉะนั้นครับเวลานี้อยู่ที่การเจรจาค่าตัวซึ่งทั้งสองทีมเนี่ย ต้องตกลงตัวเลขกันให้ได้เท่านั้นนะครับดีลถึงจะเกิดขึ้นซึ่งข้อเสนอแรกในยูเนเต็ดได้ยื่นไปที่51ล้านปอนด์บวกแอดออน8ล้านปอนด์แต่ว่าดวงปฏิเสธไปแล้วนะครับส่วนฝากบาร์ซ่าเนี่ยล่าสุดโรมาโนโระบุว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเงินก้อนแรกที่ไม่รวมแอดออนครับอยู่ที่73ล้านปอนด์ครับและก็น่าจะมีแอดออนเพิ่มไปอีกนะครับ ซึ่งก็เชื่อว่าทีมหลังบ้านของเรต็ดในยุคข,ของเอริกเทน a ฮากแล้วก็จอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยน่าจะมีตัวเลขสูงสุดในใจครับหมายความว่าสูงสุดได้ที่ตัวเลขนี้แล้วก็จะไม่ขึ้นไปกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีแผน2รองรับไว้เช่นว่าถ้าสมมติว่าตกลงดิวดยองไม่ได้ก็จะต้องมออีทางเลือกสำรองเอาไว้ก่อนในกรณีที่ถ้าไปไม่ได้ต่อละก็ไปที่ตัวผู้เล่นเบอร์2ที่รอไว้เลยอ,อะไรประมาณนี้นะครับ แต่ก็จะต้องไม่จ่ายค่าตัวนักเตะตัวใหม่ที่เกินจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกินจริงไปดีลนึงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างให้ดีลอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะโดนคู่ค้า,ขาโขกอีกเหมือนเดิมครับยังไงก็ติดตามข่าวในดีลของเอรกเซนแล้วก็เดยองไปพร้อมกันนะครับ และใช่ครับมีคนถามเข้ามาเยอะว่าตอนนี้เล่นกี่ดีลสถานะตอนนี้ก็คือการเดินไปทั้ง2ดีลเลยนะครับท้งเอเด็กเซนแล้วก็เดยองแต่ว่าจะได้ทั้งคู่หรือเปล่าก็คงจะต้องมารอลุ้นกันนะครับแล้วก็เชื่อว่ายูไนเต็ดเนี่ยคงจะไม่ปิดตลาดด้วยแค่2ดีลเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายคนทราบตลาดซื้อขายรอบนี้เพิ่งจะเริ่มไป4วันเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เหลือเวลาอีกถึง79วันยังไงก็ลุ้นเชียร์ให้ยูไนเต็ดเนี่ยได้นักเตะตัวใหม่ตามที่เอเด็กเทนฮาร์ต้องการ ครบถ้วนนะครับสามเมกีคือพลังสุดที่ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเรา mm hmm. คือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณซูซูกิเวย์ออฟไลฟ์เดอร์มาดรัยและฟีฟ่าออนไลน์4